สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งเลยนะผมกับช่องในบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นลิชั่นกับซีรีส์เรื่อง Deep Night คืนนี้มีแค่เราใน EP ที่5นั่นเองก็เมื่อหลังจากที่แล้วโอ้โหกำลังแบบเข้มข้นเนาะแบบเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของทางด้านDeep Night ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าเหมือนก็เจอแบบตำรวจก็ลงขยันลงมากจริงๆจนแบบว่าก็เลยสังเกตว่าเหมือนมีใครแบบกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้บวกกับตอนนี้คุณเฟย์ก็คือแบบมันเสียกำลังใจไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะกับการที่แบบว่าฝั่งเข็มทิศเนาะมาพูดแบบเหมือนแบบให้เลิกเธอเลิกทำเธอก็เลยแบบโอ้ยิ่งเสียกำลังใจใหญ่เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเลยเพอร์ชั่นตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่5นะครับไปร้านอื่นดีกว่าเยอะครับไปเลยครับร้านอื่นร้านที่ไม่ดีแน่นอนครับผมบอกแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เถื่อนพี่ไหนคะดูอะไรอ่ะพี่ดูตุ๋นฉินจังค่ะน้องเวลาเคยดูไหมคะตุ๋นฉินจังสินจักเฉยเลยโหบริการโคตรเงียบเลยวะถ้าเป็นมีนักสู้ไม่ไหวเลยวะของตีกลับใช่ไหมคะพอดีเมื่อคืนร้านยุ่งๆอะค่ะส่งกลับมาใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวออกค่าส่งหมดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เอาเองค่ะขอบคุณนะคะรับผิดชอบแบบทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะค่าโฮสใช่ไหมคะเดี๋ยวโอนคืนให้หมดเลยค่ะไม่มีค่ะร้านเราไม่มีนะคะของผิดกฎหมายไม่มีแน่นอนได้ค่ะขอบคุณนะคะทั้งวันโอ้ยมีแต่ปัญหาของจริงค่ะตามเดิมค่ะวันนี้นะคะครบวงเลยใช่มาได้เลยจ้ะไม่เป็นไรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อคืนอีกเดี๋ยวพี่ย่าจ่ายเต็มวงเลยนะโอเคพี่ย่าคือแบบทำทุกทางจริงจริงไม่ให้คนอื่นแบบว่ากระทบด้วยพอที่แล้วพอมานั่งนี่นะเครียดกันไปแล้วนะฉันว่ามันเกินไปอ่ะมันต้องมีคนแกล้งแน่ๆทำไมถึงร้านอื่นหรอไม่น่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องมีคนอยากแกล้งเธอใครอยากแกล้งเธอฉันจะไม่ยอมให้ใครแกล้งเธอเด็ดขาดเพราะจะมีแค่ฉันคนเดียวที่แกล้งเธอได้นี่แหละจะเข้าใจกันจริงไหมจริงไหมโอ้โหนะโอ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วขอบคุณนะตะตะกี้ก็แทกแม่งเหรอโอ้โหแม่งก่อนขอเรื่องแยกขอเรื่องแยกรู้ตัวยังตัวหนักมือเลยมีรู้ได้ปะหนักนะว้าวขอบคุณไอ้ชอบของเราอันนั้นอะไรจิตตะโกนโอ้ยเทปนี้มงลงอีกแล้วจริงเข็มทิศเป็นยังไงบ้างคุณเฟย์จะเลิกได้ยังเลิกทำร้านเนี้ยเข็มบอกแล้วใช่ไหมว่าร้านนี้มันเสี่ยงเกินไปอ่ะจะโดนยักษ์คดีวันไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆนะร้านก็
ปิดไฟสว่างเลยแล้วตำรวจก็เข้ามาปิดประตูขังทุกคนอ่ะบรรยากาศตอนนั้นโคตรกดดันอ่ะทุกคนแม่งโดนค้นตัวหมดไม่มีใครเล็ดลอดสายตาคุณตำรวจได้เลยอันนี้คือเห็นเองยังเห็นเองแล้วผมโดนค้นตัวอยู่เลยเนี่ยที่แล้วฟังมาเข้ามาโอ้ยนมเปี้ยสีเขียวที่มึงชอบอ่ะกูซื้อมาฝากขอบใจครับช็อกโกแลตที่มึงชอบอ่ะมึงต้องกินก่อนเข้างานเอามึงมาด้วยมึงไปเล่นกับไอ้เหมียวหน้าร้านไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโดนขวดกี่ทีไม่เคยจำเลยจะยอมจะยอมลูกพกไว้เวลาเข้างานเผื่อเมา อย่าดมปะเอออย่าดมคงไม่ได้เว้ยเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเหม็นกลิ่นน้ำหอมเขาไอ้เคนมึงก็อย่าแกล้งมันดิกูไม่ได้แกล้งกูพูดเรื่องจริงและที่กูบอกว่าจีบมึงอะก็เรื่องจริงด้วยโอ้โหเดินหน้าละโล่งมือคอชีอ่ะแล้วห้องน้ำไหนได้ครับจะพาไปนี่เขายังไม่ได้คุยกันที่ว่าใช่ไหมอ๋ออยู นี่เหรอสิ่งที่มึงมองงานกูอ่ะกูนึกว่ามึงจะเข้าใจดีในมากกว่าคนอื่นแต่มึงไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นเลยช่วยกลับไปนอนต่อเถอะลูกไม่เพิ่งกลับมาจากทำงานไม่ใช่หรอวันนี้แม่ไม่ยุ่งมากเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะหนูให้ลงมาช่วยแม่นะแค่น้องขอไปนอนต่ออีกนิดนะแม่เดี๋ยวตอนเที่ยงน้องลงมาช่วยน่ารักเนอะน่ารักกลับเช้าเลยเนี่ยลูกชายเหรอคะใช่จ้ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยขยันมากขอบคุณนะคะค่ะไม่อย่าลืมมากินอีกนะนะพรุ่งนี้มานะขอโทษนะครับคุณนะจะเอาอะไรก็สั่งไว้เลยลูกที่เข้าใจมึงให้มากที่สุด
หลังจากนี้กูจะเข้าใจมึงให้มากกว่านี้นะกูก็ขอโทษมึงเหมือนกันกูก็หมดแต่ทำงานจนลืมคิดถึงมึงเลยอ่ะจริงๆกูน่าจะเข้าใจมึงได้มากกว่านี้ได้กันแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำงานจะได้แบบไม่กระทำไม่กระทำเราจะเอาอะไรแดงมึงจำไว้นะวันหลังถ้ามึงจะงอกูมึงต้องทำแบบนี้ใช้เวลาตั้งเท่าไรกว่าที่ฉันได้เจอเธออย่าเสียมันไปอีกเลยช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวก็ไม่ช่วยครับตอนนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็นี่บ้านกูแต่นี่มันดาดฟ้าเลยนะล็อกประตูยังตัวดาดฟ้าล็อกประตูยังโอ้แม่โอ้ยไม่ใช่อะไรนะตอนนี้ร้อนไหมร้อนแทนเอาหนักใหญ่ผ้ากระตุ้นตาผ้ากระตุ้นตาอีกเวลาลูกโอ้อย่างน้อยเขาเรียกเวลามาช่วยแม่ตากผ้าหน่อยอะไรเวลาอยู่ไหนลูกช่วยแม่ตากผ้าหน่อยบอกไม่ส่งเสียงว่าอยู่ตรงนี้ป้าจะเอาหมูจานนึงจ้าในของเขาเนี่ยจ้าเดี๋ยวขอสั่งกะเพราก่อนเวลาเขาร้ายเหมือนกันนะก็คือแบบว่าจะไม่ยอมให้แพ้เราไม่ยอมโอ้ย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 ไอซีอีนะทุกคนโอ้โหโอ้ยร้อนโอ้ยโอ้ยก็ตำนานบทใหม่นะเนี่ยดาดฟ้าเวลากลางวันโอ้โหเล่นกับผ้าเหรอโอ้โหตำนานบทใหม่ของจริงจริงโอ้ร้อนแรงดั่งพระอาทิตย์โอ้โหทุกคนสมัครเลยไอซีอีวีไอพีจริงคุ้มค่ามากช
โอ้โหโอ้โหวันนี้ขอบคุณนะช่วยได้เยอะเลยโอ้ยช่วยไหนช่วยเรื่องไหนอ่ะช่วยแม่ป่ะทะลึ่งไปได้แล้วหน้าบ้านหน้าบ้านเข้าใจคุณเฟรย์คนเดียวก็พอเรื่องตำแหน่งคราวหน้าเข็มขอเลือกเองนะได้ไหมไปตำแหน่งไหนต่อเนี่ยตำแหน่งไหนต่อพี่อารามเหรอ
ก็ทำไปแล้วก็ทำอยู่แล้วนี่เออล้านรอบถือว่าร้านชื่นใจกับมีเออร้านชื่นใจกันมากน่ารักมากเด็กๆนี่มากเห็นน้องตั้งใจขนาดนี้พร้อมเปเลยเริ่มค่ะเฮ้ยกระเป๋าตังค์พี่แป๊บนึงนะอันนี้พี่ให้ครับขอบคุณนะครับแต่ไม่เป็นไรจริงๆครับทุกคนไม่เอาหรอไม่เอาครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะกระแสจะกลับมาละดีตั้งแต่โฮสต์ยันแบบว่าเด็กเสิร์ฟเลยเนาะเฮ้ยโอสวยมากโอ้โหท่านนี้สวยสวยโหเราต้องซ้อมกันหนักแน่เลยพีอาร์ของจริงฟิตเช็คเนี่ยทำคอนเทนต์เสื้อผ้าด้านกางเกงรีวายรองเท้าคอนเวิร์ตเสื้อกางเกงรองเท้าไม่รู้แต่กางเกงในของพ่อเสื้อมาเช็คกางเกงเฟนดี้คนในตลาดปัดกางเกงฟิตเช็คเสื้อนอเช่กางเกงรีวายเสื้อมอชิโน่กางเกงมอชิโน่รองเท้ารองแหวนอีแล้วด้วยแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนเด็กๆด้วยนะคะอีเฮ้ยเป็นแบบครอบครัวมาเตรียมตัวทำงานกันก่อนเรื่องอะไรวะเอาอะไรวะตายตายละเป็นไงคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนใหม่ของการเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอเคนะเขียนว่าเราต้องมีอะไรแบบนี้บ้างนะจริงเก่งมากอีน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะคิดได้ใหญ่เนี่ยครับอีกโอ้ยเข้าใจครับเข้าใจกันมากขึ้นนั่นโหดสีขาวอ่ะแท็กว้าวโอ้ยโอ้ยคุณเขียนทีเป็นอะไรบ้างคะคุณขอโทษที่ค่ะนั่นแหละครับก็มีค่ะมีค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ายังไงโอ้ยทำไมอย่าแพ้นะเจแปนต้องเลื่อนขั้นแล้วแหละเออต้องเลื่อนขั้นแล้วพีดีเจจะไปเห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะดิอะไรอ่ะมีพิรุธฉันพอรู้แล้วเอออันนี้ฉันพอรู้แล้ว
อาการมันออกอ่ะเราคืออย่างนี้จะเห็นไหมทวีจะโดนอะไรปะเนี่ยมีว่าคนเออได้ยินเล่นยาในนี้เนี่ยอ่ะแจ้งดีนะไปแจ้งเออดีที่ไปแจ้งพี่ครับแจ้งยังครับผมปวดท้องมากเลยครับห้องอื่นเลยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวก็ห้องอื่นดีวะห้องอื่นพี่ครับอะไรวะไม่ห้องแบบนี้เยอะแยะทิ้งอะไรวะมึงเล่นยาวเหรอ อันนี้เลยกาดมาออกมาอะไรวะเนี่ยออกมานี่จะแตกแล้วน่ากลัวไหมอะไรวะใครจ้างมาไม่มีกูถามว่าใครจ้างมาไม่มีใครจ้างมาตอบพี่นั่นไงจังหวะจังหวะมันแบบเออจ้างมาอีกเอาไปดิแล้วหลักฐานก็อยู่กูได้ตัวเดียวผมต้องเลยถามชื่อดังตัวละครตัวละครเอาไปเลยเอาไปเลยสิงควันเป็นเลยเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปพี่รับทัวร์นะครับเชิญเลยเชิญเลยมันต้องมีคนแกล้งแน่ๆทำไมถึงรู้ได้ว่ามึงเหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มีจะอยู่ฝั่งเดียวนั่นแหละเขาคงไม่คิดว่าแบบญาติจะทำเขาแบบเออขนาดนี้เล่นกับพิธีแบบนี้อ่ะเห็นเจแปนบอกว่ามึงชอบกินน้ำแดงโซดากับเฟรนฟรายทุเรียนอ่ะเฟนไฟทุเรียนแปลกดีอ๋อเฟนไฟแปลกจันเซียวนะเหรอเออน่ากินมากแบบอยากลองนี่มึงเก่งมากที่พาลูกค้าคนนั้นออกไปทันน่ะไม่งั้นร้านเราคงโดนหนักแน่จริงเรื่องไม่จะดีขึ้นอยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้สักกี่ครั้งน่ะเราก็ลุกขึ้นไหวพวกเราไม่มีใครยอมแพ้อยู่แล้วไอ้ลุกไหวมันลุกไหวอยู่แล้วแต่ขอมั่นใจหน่อยดิจริงใคร
เปิดเผยตัวออกมาไม่มีหรอกเข็นก่อนเพราะว่าเคนเคยแบบว่าคนในร้านนี่แหละเออเพราะเคนเคยแบบเหมือนเห็นพอสัมพันธ์คู่นี้มาอยู่แล้วมันจะกระทบกับกฎเปล่านะพี่ใหญ่ครับว่าไงจ๊ะถ้ามีคนทำผิดกฎเล็กอ่ะต้องถูกไล่ออกใช่ไหมครับใช่สิแล้วนี่แกไปทำอะไรมาเขากะจะให้ออกเลยหรอแล้วทำไมถึงอยากจะแต่ว่าเวลาเป็นที่หนึ่งอยู่ เป็นแบบด่าเรื่องของต้องทำไปขนาดนี้หรอก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะแต่ก็เข้าใจได้ในเคสที่แบบว่าเป็นกฎเนาะวันนี้จะมีตำรวจมาอีกหรือเปล่าอ่ะเนี่ยถ้าไม่ติดว่าพี่จองเวลาได้นะพี่ไม่มาหรอกกลัวตำรวจมาแล้วจะก่อยอ่ะโอ้คิดว่าสนุกสู้ตำรวจก่อยจริงเหรอครับตอนนี้ยังก่อยอยู่ไหมอ่ะไม่แล้วดีใจนะเนี่ยที่มาดีใจที่ได้เจอกันครับสุดทำไมมันโล่งจังวะปกติร้านก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่พอมึงเข้ามามันถามแม่งเยอะไปเอ้าเอ้าใครเป็นเวนี้เฉยเลยไปปั่นคนอื่นโอ้ยเคนเคนจะรู้ไหมเขาเป็นใครวันนี้ร้านแม่งโคตรเงียบเลยรู้นี่เป็นมีช่องร้านเราวะเลยแหละเงียบเลยอ้าวเสื้อต้องทำบุญที่ไหนหรอกพี่แค่เอาตัวปัญหาออกไปก็พอใครว่าตัวปัญหาที่พูดถึงผมอ่ะไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครวะแต่ก่อนพวกกูอยู่ด้วยกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจนมึงเข้ามาเนี่ยแล้วลูกจ้างเที่ยอะไรเริ่มจากเด็กโบกรถขยับมาเป็น PR ตอนนี้มันเป็นคอนเทนต์อีกตำแหน่งมันกระโดดแปลกๆไปป่าววะลูกสรุปเป็นใครถามมึงมาตอบกูมาดิมึงตอบดิให้ยังยืนยันเที่ยอะไรอ่ะเที่ยโอ้ยหยุดหยุดก่อนค่ะเลิกเข้าใจเรื่องกันได้แล้วเข็มที่เขาเป็นใครอะหรอคะเขาเป็นลูกชายพี่ย่าค่ะโหจบจบไอ้เข็มทิพย์แต่ว่าในมุมของคนอื่นเข้าใจได้เพราะไม่รู้เป็นลูกคุณเซย่าหรอเออนี่ก็ไม่รู้อีกแต่คนอื่นอะจะรู้สึกยังไงต่อไปเลยที่เขาเข้ามาทำงานหลายอย่างในตำแหน่งเนี่ยเพราะเขาเข้ามาฝึกงานไอ้เรื่องจะเป็นหนอนไส้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่ไดน้องเข็มทิศคะน้องเข็มสมุกปิดทำไมอ่ะก็บอกไปสิคะปิดไว้อย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อคิดว่าเป็นหนอนไส้เป็นลูกชายพี่ยาเนี่ยถึงได้ทำผิดกฎได้อ่ะคนอะไรวะต่ออีกกดว่าห้าไงก็ให้เข็นเทียบกันเวลามันเป็นแฟนกันปัญหาข้างนอกก็ปวดหัวแล้วมาภายในอีกมึงก็จะทำผิดกฎเหมือนกันนะแต่เขายังไม่ได้แบบว่าก็ใช่ไงแต่มึงก็จะเริ่มเหมือนกันนะเจ๊จีรู้ละเราเขียนคือต้องการอะไรลูกคือต้องการให้เวลาโดนไล่ออกหนูจะได้ขึ้นมาน้องเวลาน้องเข็มทิศตามไปพบพี่ยาเลยค่ะพี่ยาน่ะรู้อยู่แล้วแต่ว่าจะยังไง
ราะว่าถ้าที่อยู่ต่อคนอื่นก็จะแบบไม่ยอมกับอันนี้เหมือนกันมันเป็นกฎเข้าใจได้อยู่พวกเรามีอะไรจะพูดไหมขอโทษนะครับพี่ย่าเวลาคบอยู่กับเข็มทิศจริงๆครับพี่ย่ารู้แล้วล่ะเข็มทิศก็บอกพี่ย่าละถ้าพี่ย่ารู้เรื่องนี้คนเดียวก็คงพอจะทำเป็นไม่รู้ได้แต่ณตอนนี้มันมีคนอื่นที่รู้ด้วยพี่อ้าก็ต้องจัดการอะไรบางอย่างเข็มใจคุณเฟรย์ทำไงก็ยกเลิกกฎข้อ5ไงไม่เห็นยากคนอื่นจริงๆกฎข้อ5คุณเฟรย์ก็อยากยกเลิกตั้งนานละเพราะคุณเฟรย์เข้าใจว่าความรู้สึกคนเรามันห้ามกันไม่ได้แต่ไม่ได้นะครับพี่อ้าถ้ายกเลิกตอนนี้คนอื่นจะมองว่าพี่ย่าเข้าข้างเข็มทิศมากเกินไปนะครับแล้วคนอื่นก็จะมองพี่ย่าไม่ดีด้วยเวลาว่าทำตามกฎครับก็ต้องออกเหรอหรือว่าเลิกครบอ่ะสองทางมีสองเวย์ตอนนี้ขอเวลาพี่ย่าคิดสักหน่อยแล้วกันว่าจะทำยังไงประเด็นคือพวกเธอไม่ค่อยเซฟไงไม่เซฟตัวเองคือแบบว่าเราอยู่ที่ทำงานก็แบบมิ้งกันไปเลยอ่ะมันก็ต้องเกิดปัญหาอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเจ้าเคนเนี่ยคือยังไงคิดอะไรหรือว่าอยากให้เซจิขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเพราะเซจิเคยบอกว่าอยากเขาจะได้แบบประทับใจเราไหมหรอเออเป็นไปได้เหมือนกันคิดอยู่เหมือนกันมันต้องขนาดนั้นเลยเข็มที่ต้องไม่เข้ามายุ่งที่ดิฟได้แล้วใช่แล้วเกิดว่าเป็นเจ้าของก็นี่ไงถือขึ้นมาเป็นแบบ CEO เองไงมันมีวิธีอยู่ก็คือขอโทษนะพอดีเป็นเจ้าของอะไรก็ได้คือจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงจ้าก็ไม่อะไรบอกว่าก็ไม่ใช่พนักงานคบกันก็กลายเป็นแบบนี่ไงเจ้าของจบแต่มันก็จะไม่เคลียร์ 100% ใช่ไหมก็จะมันจะติดอยู่ในใจนายหรอวะก็ได้แต่เสื้อกูสวยกว่าแต่มึงหลอกกูนิดนึงสรุปมึงไม่คุยกันยังไงเออไม่ดีครับไม่ดีครับทำไมยังมาวะเซนจิน่าจะไม่ได้อะไรเมื่อวานพี่ย่าไม่ได้ว่าอะไรหรออ๋อเป็นแฟนกับลูกเขาเนี่ยเนาะใครจะว่าอะไรได้วะคนรวยมันดีจริงๆเว้ยเงินซื้อได้ทุกอย่างสิจะมีความรักซื้อได้เลยเข็นมานี่ดิเออเรียกไปคุยดิเรียกละมึงเป็นไรมึงพูดแบบนั้นกับน้องมันทำไมอ่ะบอกกูเองไม่ใช่เหร
ว่าในบรรดากฎเหล็กกฎข้อ5แม่งงี่เง่าสุดอ่ะถ้าแม่งงี่เง่าสุดแล้วมึงเอาไปหาเรื่องน้องมันทำไมวะไม่ดีไงวะถ้ามันออกได้อ่ะมึงก็ได้เป็นที่หนึ่งไงเออเฮ้ยไม่เห็นด้วยเอออยากให้กูเป็นที่หนึ่งกับเรื่องแบบเนี้ยนะถ้าวันหนึ่งอยากเป็นที่หนึ่งบ้างไงมึงจะทำไงวะก็จีบก็จะเล่นอย่างนี้กันหรอเงี้ยจีบกูแล้วให้กูทำผิดกฎแล้วมึงก็จะเขี่ยกูทิ้งใช่ป่ะอย่าพูดมัวๆเลยวะที่กูจีบมึงอ่ะก็เพราะกูรักมึงนะเว้ยเมื่อไหร่มึงจะเชื่อกูสักทีวะแล้วกูจะเชื่อมึงได้ไงอ่ะถ้ามึงรู้จักความรักดีพอมันจะไม่ไปทำลายความรักคนอื่นเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหมาทีเดียวคือปังปังจัดเลยอ่ะตัวละครก็จะได้คิดต่อแล้วตอนนี้ตัวเวลาจะยังเออเวลาคือนี่ไปแล้วอ่ะเออจะออกเองวะเนี่ยเออมันจะออกเองว่ะยาวคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรอีกอะไรอีกไดออกคุณตำรวจคะนี่เจ้านายไดเองค่ะพี่ยาเจ้านี่ไม่กันเกิดอะไรขึ้นคะผมต้องการตรวจความเรียบร้อยภายในร้านครับก็มาตรวจไปแล้วนี่คะเรียกเข้าไปครับมาเดี๋ยวค่ะไปตามมาจ้าเฮ้ยนี่อ้าวมาด้วยพอดีรู้เลยก็รู้เลยป้าถ้าขนาดเนี้ยโอ้โหพี่อาจะปิดร้านเพื่อ Big Cleaning เพราะฉะนั้นภายใน7วันนี้พี่อาจะให้ทุกคนเคลียร์วันแรกให้เสร็จเฮ้ยเดี๋ยวก็ส่วนที่พี่อาบอกอ่ะโหน่าอยู่มากพวกหนูว่าเราจะได้กลับมาทำงานป่ะวะยังจะกลับมากันอีกหรอร้านก็ใกล้จะเจ๊งแบบนี้แล้วไม่รีบลาออกจะดีกว่านึกว่าเขามีอะไรปิดบังไว้แน่เลยว่ะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจโอ้ยก็ประกาศออกมาเลยสิมาเลยวันนี้เห็นนะมาพร้อมตำรวจเลยจริงก็เป็นตัวอย่างในอีพีหน้าเราก็จะได้เห็นว่าไม่หยุดแล้วมันก็ยิ่งทำให้แบบเข็มทิศได้สงสัยมากขึ้นแหละว่าแบบเหมือนคุณเฟรปิดบังอะไรบางอย่างไว้อะไรอย่างงี้เพราะว่ามันก็ชัดเจนแล้วเนาะว่าต้องดูว่าเขามาคุยแล้วเขาจะคุยอะไรกันแล้วตกลงกันยังไงแต่ว่าเห็นพี่ย่าพูดว่าจะเป็นบิ๊กคลีนนิ่งใช่ไหมเจ็ดวันก็คือให้ไปพักผ่อนซึ่ง7วันนี้ก็คือไม่รู้จะยังไงบ้างอย่างงี้เนาะแต่ว่า EP นี้ก็เป็น EP ที่มีแต่ปัญหาปัญหามันก็แบบว่ามาตั้งแต่ EP ที่แล้วก็คือคุณตำรวจลงบ่อยมากอะไรอย่างงี้ไหนจะเรื่องแบบมีคนเข้ามาเล่นยาในร้านอีกคิวดีตำรวจมาพอดีอีกแต่ก็ยังดีที่เข็มที่จัดการได้ทันเวลาพอดีก็คงพาคนนั้นออกไปเนาะแล้วไอ้หลักฐานก็คงจะกับทีมแล้วแหละอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันประจวบเหมาะพอดีมันก็เป็นปัญหาจากแบบภายนอกเนาะมันเข้ามาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
ปัญหาภายนอกยังไม่ทันแก้ไม่จบเลยปัญหาภายในมาอีกมันก็เกี่ยวกับกฎข้อที่5นี่แหละซึ่งก็จริงๆอ่ะยังไงไอ้เรื่องนี้มันต้องเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็ไม่คาดคิดว่าคนที่จะเล่นประเด็นนี้มันจะเป็นตะเคนไงเคนก็เราจะเห็นว่าเขาก็คอยแบบว่าเห็นแบบว่าความสัมพันธ์เนาะแล้วช่วงเนี้ยเขาจะจีบเซจิใช่ประเด็นคือเขาจะจีบเซจินี่แหละเหมือนเขาพยายามหาวิธีทางทุกอย่างที่เพื่อที่ได้แบบว่าชนะใจชนะใจเซจิจนได้สิ่งที่เซจิต้องการคือการเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งโหดที่นี่ซึ่งตอนนี้ก็เลยเอาช่องโหว่เรื่องเวลาแล้วก็เข็มทิศที่แอบไปเห็นเนี่ยเขาแบบว่าอ่ะผิดกฎข้อที่ห้าผิดกฎข้อที่ห้าเป็นแฟนกันนะเพื่อที่จะแบบว่าไปบอกพี่ย่าเพื่อที่แบบอ้าวถ้าเวลาผิดกฎผิดกฎปุ๊บอย่างนี้ก็ต้องโดนไล่ออกถูกไหมพอออกไปปุ๊บเซจิก็จะได้ขึ้นมาแทนนิดนึงแต่ว่าพอตัวเซจิเองพอเขาได้ฟังเขาแบบว่ามึงเป็นไรฮะเคนมึงเป็นอะไรเออคือมึงก็แบบว่าเป็นคนที่บอกเองว่าไม่ชอบกฎงี่เง่าอันนี้เองแล้วยังไงมึงอยากได้ความรักดีๆแต่ว่ามึงไม่เข้าใจความรักคนอื่นแล้วตอนนี้ยิ่งมาทำอย่างนี้ที่หวังพึ่งที่จะให้เพื่อที่จะทำให้เซจิได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งคือตัวเซจิเองเขาคงจะว่าไม่อยากต้องขึ้นมาด้วยที่หนึ่งด้วยวิธีแบบนี้เออมันน่าภูมิใจเหรอแล้วถ้าวันนึงกูขึ้นมาที่หนึ่งแล้ววันนึงมึงรู้สึกว่ามึงอยากได้ที่หนึ่งบ้างอะอย่างนี้ก็คือให้กูหลอกให้กูรักทำให้กูผิดกฎแล้วก็ตัวเองขึ้นมาแทนอย่างนี้หรออะไรเงี้ยถูกมันมีเป็นสิทธิ์ของเซจิที่จะคิดแบบนี้ได้เพราะว่ามันขนาดอันนี้เรายังเห็นได้เลยว่าเขายังทำได้ขนาดทำงานกับน้องมาตั้งนานยังเอาอันนี้มาแบบทำได้อะมันก็นะไหนจะเรื่องตอนแรกอีกอันนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันที่เหมือนเขาว่าคิดว่าน่าจะมีหนอนบอนไซหรือเปล่าเกิดขึ้นในที่แห่งนี้แล้วประจวบกับว่าตั้งแต่แบบเข็มทิศเข้ามาทำงานเนาะมันก็มีแต่เรื่องไหนจะแบบแปลกๆในการที่แบบว่าเป็นเด็กรับรถอยู่ดีเลื่อนขั้นเป็น PR มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือมันกระโดดไปหมดเลยแปลกไปหมดเลยแปลกหมดเลยเขาก็เลยสงสัยว่ามึงแปลกๆแล้วมึงเป็นใครกันแน่มึงพูดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ก็แบบว่าโอ้ไม่ได้แล้วมันต้องพูดความจริงแล้วบอกไปเถอะจะปิดทำไมก็เลยบอกไปเลยว่าเข็มทิศเนี่ยเป็นลูกชายของแบบว่าพี่เฟย์อะไรอย่างงี้เนาะทุกคนก็พอรู้ความจริงปุ๊บก็โอ้โหมันก็มีทั้งความแบบอ้าวเป็นลูกชายหรอก็ว่าแล้วว่าทำไมถึงเลื่อนตำแหน่งเร็วขนาดนี้อ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็ถึงพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องระหว่างเวลาเข็มทิศเนาะก็มีการเรียกคุยเขาก็แบบว่าเออจริงๆพี่ย่าก็อยากจะเอากฎข้อ5ออกอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเวลาเขาพูดแหละว่าถ้าพี่ย่าเอากฎออกตอนเนี้ยก็คือตัวพี่ย่าเองก็จะดูไม่ดีด้วยใช่ก็จะถูกว่ามันเป็นแบบว่าความสัมพันธ์ที่รอบแม่ลูกอะเนาะใช่ความสัมพันธ์แม่ลูกแบบเหมือนเอากฎเนี้ยออกเพราะแบบลูกตัวเองใช่อะไรเงี้ยลำเอียงนะประมาณนั้นอะไรอย่างงี้ก็พี่ย่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นขอเวลาคิดหาวิธีก่อนว่าจะทำยังไงก็คือทางออกมันก็มีหลายทางมันมีหลายทางแหละแต่ว่ามันจะต้องแบบเป็นทางไหนที่มันที่ทุกคนจะสบายใจอ่ะใช่ไม่ให้แบบกระทบกับทุกคนอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องไปรอดูว่าทางออกจะเป็นยังไงถ้าจะแบบว่าเวลาคิดว่าหลังจากที่เซจิคุยกับเคนด้วยมันอาจจะทำให้ได้คิดมากได้คิดมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะก็ต้องไปรอดูกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็แล้วก็มีโอ้ซีนอีกหนึ่งซีนมาชนะอีกแล้วในยุคที่ดีมาอีพีพีก็นะอยู่ต้นอีพีอยู่ต้นซีนของว่าพี่เฟย์แหละพี่เฟย์กับเพื่อนของเขาซึ่งเรายังไม่รู้จักชื่อตัวละครเลยใช่ไหมแต่ว่าก็คือพี่หนิงก็แหละพี่หนิงกับพี่ธัญญาเนาะโอ้โหก็เป็นกำลังใจให้กันละกันใช่มันมีแบบว่าอีกคนนึงก็แบบว่าเหมือนพยายามเคลียร์ทุกอย่างมีแต่ปัญหาอะไรเงี้ยส่วนคนที่นั่งมองก็รู้สึกว่าเขาจะต้องพักเขาจะต้องพอก่อนเลิกคิดก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เฟย์เขาแบบรับจบจริงเนาะทุกอย่างแบกทุกอย่างไปคนเดียวเริ่มแบบค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือแบบว่ายอมให้เลยเพื่อไม่ให้คนอื่นแบบว่ากระทบอะไรเงี้ยเนาะทำทุกอย่างก็ยังดีที่แบบว่ามีกำลังใจที่ดีที่อยู่ข้างอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกหนึ่งซีนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ Deep Day The Series ซีดัดฟ้าดัดฟ้าเป็นบทใหม่ตำนานบทใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ปกติดัดฟ้าก็จะเป็นแบบช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็แบบท้าแดดสุดๆแดดเนาะซึ่งในเรื่องเขาอาจจะตีเป็นแบบว่าช่วงเย็นๆหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแบบ4โมง5โมงใช่แต่นี้ขอสู้ฮกน้องๆทั้ง2คนเลยนะว่าหนูสู้มากสู้มากพี่รู้เลยว่ามันต้องแบบร้อนมากแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าแสดงกันแบบได้ดีมากมันเป็นการง้อคืนดีด้วยอ่ะเนาะร้อนแรงมากจริงๆนะยังไงโอ้ซีนนี้ใครอยากรับชมเต็มไอชีครับใช่จ้ะสมัคร VP ได้เลยรับรองว่าแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเนาะนะครับอ่ะโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรชั่นกับซีเรียลดิฟไนท์คืนนี้มีแค่เราในปีที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับเรชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ